สวัสดีค่ะติดตามชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะรัฐบาลก็เตรียมพัฒนาภาคใต้เพื่อดึงดูดการลงทุนพร้อมสั่งให้การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านเอื้อทอนให้กับผู้มีรายได้น้อยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวประทับพิเศษงานครบรอบ31ปีการเคหะแห่งชาติโดยย้ำให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยการสร้างบ้านเอื้ออาทรให้กับผู้มีรายได้น้อยทั้งนี้ทางรัฐบาลจะเข้าไปพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงพัฒนาการศึกษาสาธารณูปโภคเพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกแห่งหนึ่งที่จะมีความเจริญในอีก3ปีข้างหน้านอกจากนี้อาจจะมีการพิจารณาจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดชายแดนอย่างต่อเนื่องตำรวจภูธรภาค2นะคะกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองได้95คนพลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แถลงผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้ที่โรงงานบริษัทสหพงษ์เจริญจำกัดเขตอำเภอบางบึงรวม45คนพร้อมจับกุมนายสมชายแซ่แต้เจ้าของบริษัทดำเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพิงและรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ได้จับกุมชาวพม่าอีก50คนในเขตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราจึงควบคุมตัวส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามขั้นตอนก่อนส่งกลับประเทศต่อไปตำรวจสืบสวนนครบาล2นะคะจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมเมตตาและไม่เล็กสิทธิ์ได้กว่า 100,000 ชิ้นตำรวจพร้อมหมายสารได้เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์เลขที่48ทับ12ภายในตลาดสดตอปูนและห้องพักอาคาร5ดาวคอนโดมิเนียมที่เป็นแหล่งซุกซ่อนแว่นตาหนีภาษีและละเมิดเครื่องหมายทางการค้าจากการตรวจค้นพบของกลางจำนวนกว่า 100,000 ชิ้นจึงได้ควบคุมนายวิเชียรชัยหมุนมั่งเจ้าของห้องซึ่งให้การรับสารภาพว่ารับซื้อสินค้ามาจากหญิงชาวจีนโดยลำเลียงของผ่านชายแดนไทยพม่าเข้ามาทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นทยอยนำของขึ้นรถทัวร์และรถยนต์มาเก็บไว้ในอาคารดังกล่าวเพื่อจำหน่ายให้กับยี่ปั้วในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้กำไรจากการขายสินค้าเป็นจำนวนมากโดยทำมานานเกือบปีแล้วหัวหน้าคณะผู้บริหารกิจการพลเรือนอิรักชาวอเมริกันแสดงจดหมายที่เชื่อนะคะว่าเขียนขึ้นโดยสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายอัลกออิดะห์นายพอลเบรเมอร์หัวหน้าคณะบริหารกิจการพลเรือนอิรักชาวอเมริกันเข้าพบนายอัตนันปาราชีสมาชิกสภาบริหารอิรักในกรุงแบกแดดในวันนี้เพื่อแสดงสำเนาจดหมายที่ยึดมาได้และเขียนขึ้นโดยนายอาบูมาซับอัลซาควีสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายอัลกออิดะห์ที่แฝงตัวอยู่ในอิรักจดหมายฉบับนี้ที่ทางการสหรัฐเพิ่งนำมาเปิดเผยเมื่อวันจันทร์เป็นจดหมายที่กลุ่มต่อต้านกองกำลังสหรัฐส่งให้กับสมาชิกเครือข่ายอัลกออิดะห์เพื่อขอความช่วยเหลือให้ทำการโจมตีชาวอิรักนิกายชีอะห์เพื่อบั่นทอนฐานอำนาจของกองกำลังสหรัฐและรัฐบาลอิรักในอนาคตการโจมตีครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อยั่วยุให้เกิดความบาดหมางระหว่างชาวมุสลิมนิกายชีอะห์และซุนนีรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและจอร์แดนหารือเรื่องข้อขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์และสถานการณ์ในอิรักค่ะนายมาวันมูเชอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนอยู่ในระหว่างเดินทางเยือนรัสเซียในวันนี้เขาได้เข้าพบนายอีกอร์อีวานอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและหารือร่วมกันถึงประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์สถานการณ์ในอิรักและความร่วมมือปฏิวิภาคีของสองประเทศโดยทั้งคู่ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่ทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพโรดแมปภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐนายอีวานอฟยังได้ตำหนิการสร้างรั้วความมั่นคงของอิสราเอลว่าจะเป็นตัวหยุดชะงักกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางในประเด็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนั้นทางคู่เสนอจะตั้งคณะกรรมการขึ้นดูแลทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันติดตามชมข่าวช่วงต่อไปอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะ